วัสดีครับอยู่กับผมชนกลาเด้นเนเจอร์นะครับวันนี้ก็อ่ะมาเจอกันในตอนเช้านะครับที่สดใสเนาะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นนะเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกจักระแล้นะครับว่ามีกลิ่นเต่านะก็เพราะว่าเต่าเนี่ยมีกลิ่นนะครับเวลาที่เขาเนี่ยเนื้อตัวค่อนข้างจะสกปรกนะครับหรือว่านอนทับอึนะครับแล้วก็เราล้างไม่สะอาดหรือว่าเขามีการขับกลิ่นนะครับออกมาเนาะก็จะมีแบบกลิ่นสาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่ทำให้น้องเต่าของเราเนี่ยตัวหอมนะไม่ใช่การทาสารส้มนะครับอันนี้เป็นจักระแล้นะอันนี้เป็นน้องเต่านะครับน้องเต่าสุกาตาเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราจะทำยังไงให้กลิ่นตัวเนี่ยเขาหอมนะหน้าจับมากอดมาดมนะครับผมมันมีวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกที่สิ่งที่เราต้องมีก็คือน้ำนะครับอ่างน้ำเนาะใส่น้ำไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็มีแปรงนะครับแปรงและที่สำคัญก็คืออันนี้มีผมมีนี่ยาสระผมนะยาสระผมนะครับกลิ่นหอมๆหน่อยนะครับผมผมขออนุญาตบังโลโก้ไว้นะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเนาะอันดับแรกนะครับก็จับน้องเต่าของเราลงน้ำนะครับอันนี้เป็นก้อนเงินนะจะดูจากสภาพก็มีกลิ่นตัวนะครับมีกลิ่นตัวนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะก็เอาแบบนี้เลยนะครับนี่หลังจากนั้นนะครับก็ใช้นี่นะอยากจะผมนะครับประมาณนี้นะครับตามขนาดตัวเลยนะครับตัวใหญ่หน่อยก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็ถูนะครับถูบริเวณกระดองเท่านั้นนะขอย้ำว่าบริเวณกระดองเท่านั้นนะครับส่วนหัวนี่หลีกเลี่ยงได้นี่อย่าโดนเลยนะครับนะโดนได้ประมาณขาเนี่ยขาได้อยู่นะขาซ้ายขาขวาขาหน้าขาหลังเนี่ยได้อยู่แต่ส่วนหัวเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเลยนะประมาณนี้แล้วก็ใช้แปรงครับจะใช้แปรงอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้แปรงขัดเท้าเนาะซึ่งซื้อมาเพื่อน้องโดยเฉพาะนะครับซึ่งน้องตัวใหญ่แล้วนะครับก็ต้องใช้แปรงที่ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับแต่มาใช้แปรงอ่อนเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ากลิ่นไม่ออกเนาะแล้วก็กลิ่นสกปรกไม่ออกนะครับแล้วก็ขัดไปเบาๆอย่างนี้นะครับนี่ผมไม่ได้กดนะผมถูๆเฉยๆนะครับดูได้จากแปรงนะครับถ้ากดมันจะแบบประมาณนี้นะอันนี้ก็ลูบๆเอานะครับลูบๆเอาต่อไปก็มาขัดใต้กระดองนิดนึงนะครับใต้กระดองนี่ก็ค่อนข้างจะมีเป็นแหล่งหมักหมมของกลิ่นเลยนะฟองเริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมหลังจากสระผมนะฟองยังไม่มีเลยเพราะว่าเขาสกปรกเนาะเราก็ใช้เพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมบีบมาเพิ่มนะโอเคใช้น้ำหล่อหน่อยโอเคนะแล้วขัดไปครับขัดเยอะขัดน้อยแล้วแต่เลยครับความเลอะของเขาขัดเท้าด้วยนะครับนี่เท้าก็มีอึมีอะไรติดอยู่นะก็เอาแค่พอประมาณเนาะไม่ต้องให้โดนหัวนะส่วนหัวส่วนคอเนี่ยพยายามอย่าให้โดนนะครับความนานแล้วก็นี่ระยะสระผมเนี่ยกลิ่นหอมก็จะหอมมากนะไม่มีกลิ่นติดตัวเลยนะครับก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้ถ่ายกล้องเนี่ยก็จะถนัดกว่านี้นะแต่นี้มาทำให้ดูนะครับแล้วเราก็แช่น้ำนะแล้วก็เอาน้ำลูบเขาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับค่อยล้างไปนะแล้วก็ระหว่างล้างเนี่ยดูด้วยว่าน้องจะกินน้ำหรือเปล่านะครับถ้าน้องกินน้ำนี่รีบยกออกทันทีนะว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำสารเคมีเนาะก็ล้างไปนะครับให้ฟองหมดตัวนะเราก็อย่าให้หัวน้องจมน้ำนะยกหน่อยนะครับ
คนะโอเคแล้วครับอ่ะนะหิวกระดองเนี่ยชัดเจนนะกลิ่นตัวหอมมากนะครับกลิ่นตัวหอมมากโอเคนะไปได้ก้อนเงินเรียบร้อยนะครับนะกระดองก็เงางามด้วยนะครับขอย้ำว่าเป็นยาสระผมนะอย่าไปเอาที่มันแรงกว่านี้นะอย่างแฟบอะไรเงี้ยอย่านะครับอย่าเลยนะอย่าสไลอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะล้างยากนะครับเพราะว่าสไลเนี่ยมันจะเป็นพวกสารเคมีที่แรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ควรจะเป็นยาสระผมนะครับหรือว่าจะเป็นสบู่เหลวก็ได้นะไปก้อนเงินก็อันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องก้อนทองเนาะผมขออนุญาตบีบยาสระผมหน่อยนะต้องใช้เยอะหน่อยนะครับก้อนทองเนี่ยต้องใช้แบบนี่เลยนะบนพูนมือนะครับก็จับน้องเนี่ยลงน้ำก็ทำเหมือนเดิมครับล้างลาดตัวก่อนนะก็ดูอย่าให้น้องดื่มน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยสกปรกนะแล้วก็เป็นน้ำสารเคมีนะครับที่เราอาบก้อนเงินไปเมื่อกี้นะครับจับก้อนทองให้ได้ส่งอ่ะนะแล้วก็ลูบไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวใหญ่หน่อยก็จะลำบากหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ลำบากหน่อยนะจะเป็นตัวเล็กๆไซส์ประมาณ10นิ้วนะครับ12นิ้วเหมือนก้อนเงินก้อนทองเนี่ยสบายเลยเหมาะมากนะครับหรือถ้าเป็นเต่าใหญ่หน่อยนะครับเต่าใหญ่หน่อยก็ใช้ได้นะแต่ก็จะเปลืองนิดนึงเราจะแนะนำเป็นสบู่เหลวดีกว่านะสบู่เหลวก็ขอเป็นสบู่เหลวธรรมดานะครับอย่าแบบสูตรเย็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสบู่ที่แบบถ้าเป็นจอนสันได้ยิ่งดีนะครับแบบอาบน้ำเด็กนะเราก็ต้องระวังเรื่องสารเคมีนิดนึงนะหรือว่าเต่าใครแบบหนังหนาหน่อยกระดองแข็งหน่อยก็สามารถใช้แรงๆได้นะอันนี้ก็ไม่ติดนะครับไม่ว่ากันเนาะเต่าใครเต่ามันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับสาธิตโดยการใช้ยาสระผมนะเพื่อให้กลิ่นตัวหายไปนะครับต่อไปก็หงายท้องก้อนทองนะก้อนทองนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยครับผมก็ต้องดูจากในกล้องเนี่ยกล้ามขึ้นเลยนะหนักมากก้อนทองตัวเบลเลอร์เธอนะครับขัดขาหน่อยไม่ชอบไม่ชอบครับโอ้โหดิ้น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 อย่างแรงนะครับเดี๋ยวพ่อหงายคืนให้อ่ะโอเคลงน้ำเดี๋ยวยาตัดผมจะเข้าตาซะก่อนโอเคแล้วเราก็มาล้างเหมือนเดิมนะครับล้างเหมือนเดิมเนาะล้างเหมือนเดิมแต่ก้อนทองนี่ต้องน่าจะสองน้ำนะเพราะว่าฟองฟอดเลยฟองฟอดเลยน้ำนะครับเราไม่กล้ากินน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเราคอยคุมเขาอยู่นะดีขึ้นอ่ะฟึ๊บให้ดูกระดองครับหลังจากนี่เป็นไงโอ้โหล้างด้วยยาสระผมแล้วขอดมหน่อยนะกลิ่นตัวหอมมากนะครับกลิ่นตัวหอมมากโอเคเอาละครับตอนนี้ก็เอาเขามาแช่น้ำเหมือนเดิมนะครับแช่น้ำปกตินะตอนเช้านะครับปกติเหมือนเดิมได้แล้วนะครับหลังจากที่เราขัดเนื้อขัดตัวนะครับด้วยยาสระผมเนาะสะดวกยี่ห้อไหนก็เอายี่ห้อนั้นนะครับชอบกลิ่นแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับสำหรับน้องเต่าของเรานะสามารถใช้ได้นะครับขอให้ลูกเต่าเนี่ยสัก5นิ้วนะครับ5นิ้วถึง6นิ้วเนี่ยค่อยเริ่มใช้นะเพราะว่าเล็กๆไปเนี่ยผมกลัวว่าจะเดี๋ยวจะมีการแพ้สารเคมีเนาะก็ให้โตสักหน่อยนะครับไม่ควรใช้ในเตาที่แบบต้องรับมานะแบบ2นิ้ว3นิ้วอะไรเงี้ยขอเว้นวรรคไว้ก่อนนะวิธีของผมเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วเกิดน้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะครับขอให้เต่าโตขึ้นมาสักหน่อยนะครับค่อยใช้แบบผมนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ให้เขาแช่น้ำไปก่อนนะจะได้กินน้ำด้วยนะน้ำนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยกระดองเงางามกลิ่นหอมนะครับฉุยเลยตอนนี้ผมยืนอยู่ก็ยังได้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมของตัวน้องเนี่ยครับหลังจากที่อาบน้ำยาสระผมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแช่น้ำไปน้องก่อนที่จะเอาเขาปล่อยในที่เลี้ยงหรือว่าให้กินอาหารนะครับนี่เพื่อให้เขาขับถ่ายเนาะอันนี้ไม่ได้ขับถ่ายมา2วันแล้วนะก้อนเงินก้อนทองเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยรีบไปทำงานนะก็เลยไม่มีเวลานะครับที่จะแช่น้ำเขานานเนาะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการนะครับลดกลิ่นตัวนะหลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่ามีกลิ่นได้กลิ่นน้องแน่นอนครับกลิ่นสาบกลิ่นอะไรเงี้ยนะครับกลิ่นเหงื่อเขานะได้กลิ่นแน่นอนนะครับก็เอาไปใช้ได้เนาะอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์กันนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะขอย้ำว่าเป็นวิธีของผมนะคนอื่นอาจจะใช้น้ำยาอย่างอื่นนะครับก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับใครใช้แบบไหนแล้วดีก็ใช้แบบนั้นนะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกนะครับไม่มีเวลาไปซื้อน้ำยาละอาบน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถใช้ยาสระผมได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะหวังว่านะครับวิธีการของผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับ FC หรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินตัวนี้แล้วก็น้องก้อนทองนะครับที่เพิ่งอาบน้ำกันมาเห็นไหมอาบน้ำแล้วผิวชัดเลยผิวชัดผิวสวยนะครับโอเคครับผมปล่อยเขาแช่น้ำก่อนเนาะสวัสดีครับบายบายครับผม